ทำความรู้จักกับข้าวที่แพงที่สุดในโลกกับข้าวคินเมะไม่พรีเมียมจากญี่ปุ่นด้วยราคากิโลกร,รัมละ109ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,900บาทข้าวคินเมะไม่พรีเมียมเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่คัดสรรมาจากแหล่งปลูกข้าวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นและส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวที่ได้รดับรางวัลระดับโลกเช่นข้าวสายพันธุ์โคชิฮิคาริหรือข้าวปิกามารุโดยหนึ่งในแหล่งปลูกข้าวที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นคือเมืองมินามิอุโนนุมะ พื้นที่ปลูกข้าวสายพันธุ์โคชิฮิคาริในจังหวัดนิงาตะทางภาคตะวันตกเมืองนี้ถูกโอบล้อมด้วยภูเขามีอุณหภูมิที่เหมาะสมและยังมีแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์จากน้ำแร่ธรรมชาติของภูเขาอิจิโกะโคมาตะเกะนอกจากสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกที่เป็นใจข้าวที่จะนำมาใช้ทำข้าวขีเมใไม่ไ,มได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการเลี้ยงดูแบบพิเศษนานครึ่งปีซึ่งหลังจากที่ขุนแล้ว ข้าวเหล่านี้จะถูกซื้อด้วยราคาที่สูงกว่าข้าวปกติในสายพันธุ์เดียวกันถึง8เท่าเท่านั้นไม่พอจากนั้นมันก็จะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการคินเมฆใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีจดสิทธิบัตรที่มีความละเอียดอ่อนและแม่นยำกว่ากระบวนการปกติเช่นในการขัดสีมเมล็ดข้าวจะสูญเสียแค่ชั้นรำข้าวและชั้นเคลือบผิวเท่านั้นแต่จมูกข้าวและชั้นแซเอริโรนจะยังอยู่เพื่อคงคุณค่าต่างๆไว้ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 วิตามิน B3 าธาตุเหล็กแบีเซียมรวมถึงไลโปโพลีแซคคารายหรือสารเสริมภูมิคุ้มกันที่มีมากกว่าข้าวทั่วไป6เท่าจากนั้นข้าวทุกเมล็ดจะถูกคัดด้วยมือเพื่อให้สัสดส่วนของข้าวในแต่ละสายพันธุ์ในถุงถุงหนึ่งมีความเหมาะสมข้าวคินเมมามพรีเมียมเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี2016หลังจากมันถูกบันทึกโดยกินเนสส์เวิลด์ค์ดว่าเป็นข้าวที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วยราคา109ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว3,800บาทต่อกิโลกร,รัมเดิมทีข้าวคินเมมหม่พรีเมียมจะมีขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ปัจจุบันทางผู้ผลิตบริษัทโตเกียวไรท์คอร์ปอเรชันเปิดเผยว่าข้าวคินเมมหม่พรีเมียมมีวางขายในสิงคโปร์แล้วในราคา155ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว4,116บาทสำหรับแพ็กเกจข้าว6ถุงถุงละ140กร,รัมแต่สินค้ามีจำนวนจำกัดขึ้นอยู่กับฤดูกาล